สวัสดีครับมาตามกันต่อในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2559สูตรหวยเด่น2ตัวบนล่างนะครับเป็นสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับแล้วก็เดินดีมาตลอดนะครับในงวดที่แล้ววันที่16กันยายน2559ที่ผ่านมาหมาดๆเลยนะครับก็ได้2442นะครับได้2ตัวล่างให้มาแค่4หางเองนะครับซึ่งงวดที่แล้วน่าจะเป็นงวดที่6แล้วนะครับที่เข้าแบบต่อเนื่องเข้าแบบ6งวดซ้อนเลยนะครับเป็นสูตรทีเด็ดเลยนะครับเราก็เลยนำเสนอเป็นคลิปแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติพร้อมทั้งไปดูของงวดนี้นะครับวันที่1ตุลาคม2559คำนวณแล้วได้ตัวไหนนะครับไปดูเป็นแนวทางกันต่อนะครับดูสถิตินะครับตรงนี้เป็นงวดวันที่16สิงหาคมนะครับก็จะมีสูตรคำนวณออกมาเป็นคู่ที่1คู่ที่2นะแล้วก็จะผสมกันนะครับก็จะเป็น1310นะครับ3330ซึ่งงวดวันที่16สิงหาคมออก00433นะครับตรงนี้ก็เข้า33ไปนะครับนี่นะครับก็เป็นแผ่นที่อาจารย์ชันศักดิ์เขียนเป็นลายมือของท่านเลยนะครับก็เข้านะครับเข้า33ผสมกันออกมาแล้วนะครับแล้วก็งวดวันที่1กันยายน2559นะครับคู่ที่1บวกคู่ที่2นะครับ48 45 68แล้วก็65นะครับหวยออก684 62นะครับที่เข้าก็4884นะครับนี่นะครับเป็นของอาจารย์ชันศักดิ์เองนะครับเข้า4884นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เองนะครับวันที่16กันยายนนะครับ65042นะครับก็เข้า2442นะครับ4หางนะไปกลับก็8หางนะครับบนล่างก็16หางงวดนี้เข้าล่างนะครับนี่นะครับที่เป็นของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับ2442ก็ดูตรงนี้ก็เข้ามา60นะครับ6432384แล้วก็2442นะครับ12345666งวดนะครับไม่พลาดเลยนะครับผมซึ่งตัวสูตรเองนะครับก็อาจจะมีวิธีคิดนะครับคู่โดยคู่ที่1นะครับก็จะใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับของ3ตัวบนนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยแล้วก็บวก7นะครับก็จะเป็นตัวที่2นะครับส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหลักร้อยบวกหลักหน่วยแล้วก็บวกเข้าไปอีก2นะครับก็จะเป็นตัวเลขของคู่ที่2นะครับซึ่งในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2559เดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันนะครับก็คู่ที่1นะครับใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น6บวก0บวก0นะครับก็จะได้ตัวแรกออกมาเป็น6นะครับตัวที่2นะครับหลักร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยแล้วก็บวก7นะครับก็คือเอาตัวแรกมาบวก7อีกทีนึงนะครับก็จะเป็น6บวก0บวก0แล้วก็บวก7นะครับได้13ใช้หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเด่นคู่ที่1ก็จะเป็น6กับ3นะครับออกมาเป็น6กับ3แล้วก็คู่ที่2
นะครับได้68นะครับเช็คกันอีกทีนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยก็คือ6บวก0นะครับได้6นะครับแล้วก็หลักร้อยบวกหน่วยก็คือตัวนี้นะครับมาบวก2อีกทีหนึ่งนะครับ6บวก0แล้วก็บวก2นะครับก็จะเป็น8คู่ที่2ก็จะได้เป็นเด่น6กับ8นะครับเดี๋ยวเราไปจับคู่ที่1บวกกับคู่ที่2นะครับผสมเป็นชุด2ตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่นะครับคู่ที่1 6 3คู่ที่2 6 8นะครับผสมกันก็จะเป็น6 6นะครับ6 3แล้วก็8 6 8 3นะครับนี่นะครับ6 6 6 3แล้วก็8 6 8 3นะครับ4หางเช่นเดิมไปกลับ6หางกับ8หางนะครับโดยที่มีตัวกลับ1ตัวก็จะเป็น7หางตัวเนี่ยตัวเบิ้ลนะครับโดยที่มีตัวเบิ้ลนะครับ1ตัวก็จะเป็น7หางไปกลับบนล่างเล่นทั้งบนทั้งล่างก็จะเป็น14ตัวนะครับทวนกันอีกรอบนะครับ6 6 6 3 8 6แล้วก็8 3นะครับไปกลับนะครับกลับด้วยนะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ1ทับ10ทับ59นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นแผ่นของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับก็จะมี6 6 6 3 8 6 8 3เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณท่านสมาชิกนะครับขอบคุณเจ้าของสูตรนะครับอาจารย์ชันศักดิ์นะครับเดินดีมา6งวดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับข้อมูลเด็ดมากนะครับขอให้ท่านสมาชิกที่ตามหวยเศรษฐีขอให้โชคดีเช่นเดิมนะครับขอให้ถูกหวยร่ำรวยนะครับขอให้สูตรนี้เดินดีเป็นงวดที่7อีกนะครับหวังว่าท่านสมาชิกแล้วก็ทุกๆท่านที่ติดตามหวยเศรษฐีจะได้เฮกันนะครับขอให้รับทรัพย์นะครับถูกหวยรับทรัพย์เยอะๆเลยเป็นกองๆเลยนะครับขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยนะครับขอให้ถูกทุกๆรางวัลที่ซื้อเช่นเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเน้นเป็นสูตรหวยนะครับเน้นสูตรหวยกันเยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วก็แนวทางอื่นๆที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับก็ตามกันต่อช่วยกันดูช่วยกันคัดนะครับเชื่อแน่ว่าท่านสมาชิกก็คงมีทีเด็ดกันทุกๆท่านนะครับแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีแนวทางไหนดีทีเด็ดตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ